หลังจากที่เราได้เรียนรู้กระบวนการคัดกรองหุ้นใน 5-6 ตอนที่ผ่านมากันไปนะครับในความคาดหวังของคนสอนนะครับก็คือผมเองเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านจะพอจะแยกหุ้นที่มี potential ส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาได้นะครับเพื่อที่เราจะไปวิเคราะห์ไปศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งการจะศึกษาได้เนี่ยก็จำเป็นครับที่เราจะต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับนั่นทำให้เราต้องเรียนตอนที่13ตอนนี้นะครับแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกนะครับสาเหตุที่ต้องเรียนเนี่ยก็เพราะผมก็ดูจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่ามันมีช่วงที่เข้ามาวิเคราะห์หุ้นใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาอะไรที่ไหนเลยนะครับเห็นคนนั้นเขาบอกว่าให้ไปอ่านอันนั้นอ่านอันนี้เราก็เราจะไปอ่านไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะมันหาไม่เจอนะครับดังนั้นในตอนที่13เนี่ยเราก็จะพาท่องเว็บเป็นหลักนะครับว่าข้อมูลต่างๆมันอยู่ที่ไหนกันนะในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลแทบจะทุกอย่างให้เราแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยกับข้อมูลแรกนะครับที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างมากในการที่จะลงทุนบริษัทไหนเนี่ยต้องอ่าน56คิด1หรือรายงานประจำปีนะครับ56คิด1เนี่ยหรือรายงานประจำปีเนี่ยจะเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทนะครับที่เป็นสาธารณะนะครับตั้งแต่ประวัติบริษัทเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างรายได้อะไรต่างๆนะครับผู้ถือหุ้นเป็นใครนะครับนโยบายอะไรต่างๆที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้อัปเดตมากนักเพราะว่ามันอัปเดตเพียงปีละครั้งนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะช่วยให้ทำให้เราเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักบริษัทนี้เลยเนี่ยเก็ตภาพของบริษัทนั้นได้มากขึ้นนะครับดังนั้นต้องอ่านนะครับซึ่งสองอันนี้ที่เขียนว่าและหรือเนี่ยก็เพราะว่ามันค่อนข้างคล้ายกันนะครับเพียงแต่รายงานประจำปีเนี่ยจะสวยกว่า56คิด1จะเป็นเวิร์ดเป็นหลักนะครับวิธีการก็ในสไลด์นี้ก็มีแสดงอยู่ว่าหาที่ไหนนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปลองกันดูนะครับลองกันเลยนะครับเข้าไปที่เว็บตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ set.or.th นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ช่อง get quote ก็คือเราจะพิมพ์ชื่อหุ้นลงไปนะครับในที่นี้ผมขอพิมพ์ชื่อหุ้นที่หุ้นเดียวกับที่อยู่ในสไลด์แล้วกันนะครับ SMK สินมั่นคงประกันภัยนะครับมาเร็วเข็มเร็วซ่อมเร็วนะครับ ก็พอคลิกเข้ามาเนี่ยก็มาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับคลิกที่ข้อมูลหลักทรัพย์เนี่ยเราจะเจอลิงก์อยู่ที่นี่ครับ56คิด1นะครับรายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี56สังเกตนะครับณปัจจุบันวันที่ผมทำเนี่ยเป็นเดือนมกราแล้วนะครับแปลของปี58นะครับข้อมูลก็ยังมีของ56อยู่นะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรดูนะครับอีกเดี๋ยวเขาคงอัพของปี57ก็คือของสิ้นปี57นะครับก็ลองดาวน์โหลดมาดูนะครับผมดาวน์โหลดมารอไว้ให้แล้วนะครับก็ลองดูครับเวลาดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับผมแตกไฟล์ซิปออกมาก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้คืออะไรสังเกตนะครับอย่างเงี้ยเป็นรายงานประจำปีนะครับมีกราฟิกสวยงามนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ควรอ่านมากมายนะครับหลายท่านบอกโอ้มัน200กว่าหน้านะจะอ่าน200กว่าหน้าเหรอนะครับก็อันนี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะดังนั้นหาร2ออกไปได้เหลือ100กว่าหน้านะครับจริงก็ควรอ่านในประเด็นสำคัญสำคัญนะครับอยากให้ฝึกอ่านเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าส่วนไหนที่สำคัญนะมันต้องอ่านอย่างยิ่งส่วนไหนที่มันมีพอเป็นพิธีเราอาจจะไม่ได้ต้องอ่านมากนักนะครับอันนี้คือรายงานประจำปีนะครับลองดูตัวอย่างของ56คิด1ดูบ้างนะ56คิด1เนี่ยจะเป็นไฟล์ Word หลายๆไฟล์นะครับอย่างเจ้านี้ไม่ใช่เป็น Word เจ้านี้ทำมาเป็น PDF ก็โอเคนะครับจะแบ่งเป็นหัวเรื่องต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องที่ควรอ่านนะครับอย่างหัวข้อ Business เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอ่านประจำนะครับเราจะรู้จักธุรกิจของบริษัทได้สังเกตนะครับ56คิด1มันก็จะโบราณโบราณหน่อยหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็อ่านว่าธุรกิจเขาทำอะไรนะครับวิสัยทัศน์เป็นยังไงนะครับก็มีหลายอย่างให้อ่านก็ลองอ่านดูนะครับตัวนึงที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากนะครับซึ่งอีกเดี๋ยวคงได้พูดต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างรายได้นะครับว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะครับอย่างสมมุติว่าอย่างเนี้ยครับสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยเราอาจจะเห็นโฆษณาเขาว่ามีประกันมะเร็งมีประกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติว่าสิ่งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่เราจะพบว่าความจริงแล้วเนี่ยรายได้หลักของเขาอะครับสังเกตนะครับ 86% มาจากประกันภัยรถยนต์นะครับดังนั้นต่อให้ประกันมะเร็งมันขายได้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มี impact กับ
บริษัทน้อยนะครับก็อย่างเงี้ยข้อมูลพวกนี้จะหาได้จากไหนก็คือจาก 56-1 หรือรายงานประจำปีนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวอนาคตถ้ามีโอกาสผมคงได้มาทำเรื่องวิธีอ่านพวกนี้แบบละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บอกได้ก็คืออ่านให้เยอะที่สุดนะครับยิ่งถ้าเราจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทไหนด้วยเนี่ยควรเลยครับนะครับการลงทุนการที่เราซื้อหุ้นก็คือการที่เราเป็นเจ้าของมันเราก็ควรจะรู้จักมันเหมือนที่เจ้าของเขารู้จักนะครับก็โอเคนั่นคือ56-1กับรายงานประจำปีนะครับในลิงก์เนี้ยก็จะดูได้ของปีล่าสุดนะครับแต่ถ้าใครอยากดูเก่ากว่านั้นนะครับก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือของเว็บไซต์กลต.นะครับจะมีงบการเงินย้อนหลังซึ่งรายละเอียดอยู่ในหน้านี้นะครับงบการเงินย้อนหลังรายงานประจำปีหรือพวก56-1ย้อนหลังให้เราดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับว่าไปหาที่ไหนนะครับอยากได้งบการเงินของบริษัทย้อนหลังยาวๆนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์กลต.นะครับ sec.or.th นะครับก็เข้ามาเว็บกลต.เนี่ยเครื่องมือที่เราจะใช้มันจะอยู่ล่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับข้อมูลที่ยื่นกับกลต.นะครับเราก็คลิกเข้าไปครับผมเลือกที่งบการเงินนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งเลือกที่งบการเงินนะครับก็เราก็สามารถคีย์เซิร์ชได้ครับอย่างผมในเมื่อกี้ยกตัวอย่างไอ้สินมั่นคงแล้วนะครับยกตัวอย่างนี้ไม่ได้ชี้นำนะครับหุ้นตัวนี้สภาพคล่องต่ำมากนะครับก็คีย์เข้าไปนะครับรหัสชื่อย่อหลักทรัพย์กดค้นหานะครับสังเกตนะครับมันก็จะโชว์งบการเงินครับจำนวนที่พบ71รายการนะเยอะมากนะครับมีงบตั้งแต่ปี57 56 55ดูนะครับคลิกดูผลทั้งหมดนะครับโอ้นะย้อนไปตั้งแต่ปี45 46 47 48 49 50มาถึง57นะครับดังนั้นตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าถ้าจะหางบการเงินในอดีตหาที่ไหนนะครับนอกจากงบการเงินแล้วเดี๋ยวผมขอถอยไปนิดนึงนะครับเวลาที่เราเซิร์ชเรายังจะเจออย่างอื่นอีกด้วยนะครับเช่นเราจะเจอคำอธิบายและคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนะครับก็จะดูก็ได้นะครับจริงๆประเภทรายงานเนี่ยมันอย่างเนี้ยผมต้องการ56-1ย้อนหลังผมก็คลิก56-1แล้วกดค้นหาอีกทีนึงจะเจอ56-1ย้อนหลังของบริษัทเนี่ยครับยาวเลยทีเดียวเท่าที่มีในฐานข้อมูลของกลต.นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการอ่านย้อนหลังนะครับบางคนก็ใส่ใจมากก็อยากไปอ่าน56-1ย้อนหลังว่าบริษัทเคยพูดว่าอะไรเมื่อ5ปีที่แล้วเคยพูดว่าอะไรปัจจุบันได้ทำไหมสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็โอเคนี่คือแหล่งข้อมูลที่2นะครับพวกงบแล้วก็56-1ย้อนหลังหาได้ที่ไหนนะครับจริงๆของปัจจุบันก็มีอยู่ในนั้นแหละครับของกลต.นะครับอันต่อมาสิ่งที่จะทำให้เราข้อมูลได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีการจัดกิจกรรมนึงนะครับชื่อภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอัปเดย์นะครับอัปเดย์หรือชื่อเต็มคือ opportunity day ชื่อภาษาไทยคืองานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับ opportunity day เนี่ยก็จะเป็นการที่ตลาดทรัพย์เปิดฟลอร์หรือเปิดพื้นที่ให้กับบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยได้มาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งปีนึงเนี่ยก็จะมีการจัดอยู่4ครั้งนะครับก็คือ4ไตรมาสไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะมานะครับเป็นบางบริษัทเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างให้คะแนนคนที่มานะครับว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้นักลงทุนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายต้องมาเดาข้อมูลอะไรกันไปเองนะครับการมีอัปเดตเนี่ยก็คือเขามาพรีเซนต์ให้ฟังมาให้เราถามได้นะครับเราถามทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสามารถใครอยู่ไกลไปไม่สะดวกเนี่ยสามารถดูสดทางอินเทอร์เน็ตส่งคำถามเข้าไปได้นะครับแต่ความจริงผมเท่าที่ผมดูนะฮะคนที่เขาถามกันอยู่หน้างานเนี่ยเขาก็ถามได้ดีพอสมควรแล้วล่ะครับทุกวันนี้ก็คือคำถามแบบที่ไม่ค่อย make sense เนี่ยมันลดลงไปเยอะแล้วนะครับมันเริ่มเป็นคำถามเชิงทำความเข้าใจธุรกิจจริงๆนะครับแล้วก็มักจะมีคำถามเชิงอนาคตเช่นอยากให้บริษัทลองคาดการณ์หรืออะไรให้หน่อยถ้าบริษัทเขาตอบได้เขาก็จะตอบนะครับข้อมูลพวกนี้เราก็สามารถเอามาใช้เป็น clues หรือเป็นหลักฐานชิ้นเล็กๆเป็นเงื่อนงำที่เราจะใช้วิเคราะห์ไปในอนาคตต่อไปได้นะครับอัปเดตเข้าที่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่เว็บตลาดหลักทรัพย์นะครับไปหน้าแรกของเว็บตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีเมนู Opportunity Day อยู่ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านซ้ายก็คลิกเข้าไปนะครับ Opportunity Day ก็
จะมีชื่อบริษัทอันนี้ที่จะรอบล่าสุดนะครับไตรมาส3ปี57นะครับก็หรือถ้าจะค้นหาตามบริษัทก็ได้อย่างถ้าในสไลด์เนี้ยผมยกตัวอย่างว่าผมค้นหาหุ้นชื่อซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ก็เราก็ขีชื่อย่อหุ้นว่าซิงเกอร์เข้าไปนะครับมันก็จะโชว์Opportunity Day ย้อนหลังที่ซิงเกอร์เคยมานะครับอันนี้ที่ทำตัวอย่างให้ดูเพื่อจะให้เห็นภาพครับว่าบางบริษัทเนี่ยอย่างซิงเกอร์เนี่ยเข้ามาแค่เท่าไหร่ครับมาแค่ไตรมาส2และไตรมาส4นะมีบางปีที่มาไตรมาส3บ้างนะครับแสดงว่าไม่ได้มาทั้งหมดนะครับอ่ะเอาอย่างสินมั่นคงเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปที่ผมว่าสภาพคล่องเขาต่ำมากเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมว่าไม่น่ามานะคีย์เข้าไปเห็นไหมครับไม่เคยมาเลยนะครับดังนั้นคือเนื่องจากว่าโฟกัสเขาเนื่องจากสภาพคล่องต่ำคือพูดถึงหุ้นใหญ่ถือไว้เยอะดังนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะต้องมาให้ข้อมูลกับนักลงทุนรายย่อยนะครับส่วนบริษัทที่มาเนี่ยก็จะมีชื่ออย่างนี้กลับไปที่ซิงเกอร์นะครับผมเปิดให้ดูว่า Opportunity Day Format มันเป็นยังไงนะครับFormat มันก็จะเป็นนะครับดูของล่าสุดแล้วกันนะครับมี Presentation ให้ดาวน์โหลดนะครับมีวิดีโอลิงก์นะครับถ้าคลิกไปที่วิดีโอลิงก์อ้าวเข้าไม่ได้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับยังไงลองไปคลิกดูแล้วกันนะครับนะตอนที่อัดนี่สงสัยมันเว็บอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็โอเคนี่คือ Opportunity Day นะครับก็ขั้นต่อมานะครับเราจะไปหาข้อมูลเชิงลึกได้อีกที่ไหนนะครับข้อมูลเชิงลึกที่ค่อนข้างใหม่และเป็นประโยชน์แล้วก็เรารายย่อยอาจจะเข้าถึงได้ยากถ้าไม่พึ่งเขานะครับก็คือบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์นะครับที่อยู่ตามบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะครับทำไมเราต้องพึ่งเขาด้วยก็เพราะว่าปกติแล้วนะครับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มักจะมีสิ่งที่เรียกว่า analyst meeting ก็คือการจัดประชุมนะครับ present ภาวะต่างๆในความคืบหน้าต่างๆให้กับนักวิเคราะห์ให้กับ fund manager หรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยได้รับรู้นะครับบางทีมันก็เป็นเซสชั่นที่จัดไม่ได้พับลิกมากคือไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้าไปได้นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ฟันเมเจอร์ก็จะเข้าไปได้อย่างเงี้ยพอเขาเข้าไปหน้าที่ของเขาก็คือว่าเขาก็จะออกมาเขียนบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับดังนั้นข้อมูลใหม่ๆพัฒนาการใหม่ๆเนี่ยบางทีก็อยู่ในบทวิเคราะห์นะครับถามว่าเราเข้าไปดูพวกบทวิเคราะห์เหล่านั้นได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ฟรีแล้วก็หลากหลายแล้วนะครับให้เข้าไปที่เว็บ settrade นะครับ .com นะครับเข้า settrade.com เสร็จนะครับให้มาที่เนี่ยครับเมนูข่าวหรือบทวิเคราะห์นะครับจะดูทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมคลิกทั้งหมดนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์อะไรมากมายเลยนะครับนี้ถ้าเราอยากจะหานะครับอยากจะหาเราก็ใส่คีย์เวิร์ดใส่หลักทรัพย์เข้าไปนะเช่นเราบอกว่าเมื่อกี้เราอยากหาเกี่ยวกับปตท.แล้วกันนะ PTT นะครับเราก็พิมพ์ PTT เข้าไปแล้วก็เลือกระยะเวลาสักหน่อยละผมว่าดูสัก3เดือนก็ได้นะครับ3เดือนคือช่วยดูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นปตท.ย้อนหลัง3เดือนก็กดโอเคมาอย่างเงี้ยมันก็จะเจอบทวิเคราะห์ครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะมีเป็น PDF ที่เราสามารถอ่านได้นะครับหรือตัวอื่นก็ได้อย่างซิงเกอร์เมื่อกี้ดูซิว่ามีไหมนะครับก็มีน้อยหน่อยนะครับบริษัทไหนข้อเสียของการเข้ามาดูบทวิเคราะห์เนี่ยก็คือบริษัทไหนที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักลงทุนมากนักเนี่ยมันก็จะไม่มีบทวิเคราะห์นะครับเพราะว่าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า analyst coverage เนี่ยหรือว่า analyst ไม่ได้ cover ไว้เพราะว่าเขาทำงานได้จำกัดนะครับเขาไม่สามารถวิเคราะห์หุ้นทุกตัวในตลาดได้ก็อาจจะวิเคราะห์หุ้นที่คนถามมาเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเข้ามาก็จะเจออะไรครับผมลองคลิกเข้าไปให้ดูนะครับพอคลิกเข้าไปบทวิเคราะห์ก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็อย่างเงี้ยก็จะมีบทวิเคราะห์ให้อ่านนะครับวิธีการอ่านบทวิเคราะห์แบบที่ผมแนะนำนะครับคือบางท่านอาจจะไปโฟกัสที่ราคาเป้าหมายเลยแล้วก็คำแนะนำว่าให้ซื้อเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องวิเคราะห์เองนะครับก็คือเชื่อเขานะครับแต่ว่าในแง่ของการที่เราจะวิเคราะห์เองเนี่ยสิ่งที่เราควรอ่านคือพวกนี้ครับพวกข้อมูลต่างๆความคืบหน้าต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างบทวิเคราะห์แบบนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นแบบสั้นนะครับก็อาจจะเป็นการอัปเดตภาวะอะไรสั้นๆบางอันก็ยาวยาวก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลอง CPO ดูซิว่าอันนี้ก็ทำสดนะครับไม่รู้จะเจออะไรยาวๆบ้างไหมดู CPO ดูซิว่าบทวิเคราะห์ของ CPO เนี่ย 7-Eleven มันละเอียดไหมนะครับ
อย่างเจ้านี้บัวหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแค่เป็นคอมพานีอัปเดตนะครับไม่ใช่เป็นบทวิเคราะห์ตัวเต็มเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองดูนะครับมันก็มีข้อมูลนะประเด็นการลงทุนช่วงที่ยอดขายสาขาเดิมตกต่ำผ่านพ้นไปแล้วสังเกตว่ามันผ่านพ้นไปได้ยังไงบางทีเขาก็อาจจะต้องไปคุยกับบริษัทมาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรับทราบข่าวสารได้จากตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความเป็นข่าวลือน้อยกว่าการไปอ่านตามหนังสือพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับหุ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางทีอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนมาจากไหนหรืออาจจะบอกว่ามาจากแหล่งข่าวซึ่งใครก็ไม่รู้นะครับถ้าชอบก็อ่านได้นะครับแต่ผมคิดว่าอ่านแล้วก็อย่าให้น้ำหนักมันมากนักนะครับแต่คนบอกว่ายิ่งบอกว่าข่าวลือมันจริงใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับก็โอเคอันนี้คือบทวิเคราะห์นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับก็ปกติหลังงบออกเนี่ยบทวิเคราะห์ก็จะต้องมีการอัปเดตใหม่ค่อนข้างเร็วนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลเสริมซึ่งผมคิดว่าโอ้มีประโยชน์มากนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางผู้สร้างนะครับจิตตะ .com นะครับเข้าใจว่าคุณตราวุฒิเป็นคนสร้างนะครับก็เคยเห็นผ่านทีวีนะครับหล่อมากนะครับ ก็ลองดูจิตตะ .com นะครับเราใช้อะไรจากจิตตะ .com ได้นะครับผมเข้าไปที่ www.jitta.com นะครับเวลาเข้าไปที่จิตตะ .com นะครับจิตตะ .com เนี่ยจะเป็นเว็บที่ให้บริการทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศในอเมริกานะครับนั้นเราอาจจะต้องเข้าไปในส่วนที่เป็นของคนไทยก่อนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราล็อกอินเข้าไปจากเครื่องในไทยเนี่ยมันก็จะไปหน้าคนไทยอยู่แล้วนะครับ เวลาเข้าไปนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ไม่ปกติเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ออกให้ก่อนว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเราเจอหน้าจอแบบนี้ครับเจอหน้าจอแบบนี้นะครับจิตตา .com นะ buy a wonderful company at a fair price ซึ่งเป็นประโยคอมตะของบัฟเฟตต์มากเลยนะครับก็จะบอกว่าจิตตาทำอะไรได้บ้างนะครับโดยละเอียดเนี่ยขอให้ศึกษาจากทางเว็บไซต์จิตตา .com ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปหาข้อมูลหุ้นเนี่ยเราทำได้นะครับยังไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรก็ได้นะครับเราก็คีย์หุ้นเข้าไปสมมติผมยกตัวอย่าง CPL นะครับคีย์เข้าไปเนี่ยก็จะมี CPL ออกมานะแล้วก็คลิกเข้าไปสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับในจิตตา .com เนี่ยพวกนี้จริงๆนี่มีประโยชน์หมดเลยนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยขอให้จริงๆทางจิตตา .com เขามีวิดีโอสอนนะครับก็ลองหาดูนะครับแต่ตัวที่ผมได้เป็นประโยชน์ของคนที่จะวิเคราะห์หุ้นนะครับก็คือมาที่หน้า Fact Sheet ครับ Fact Sheet เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังครับ Revenue per share รายได้ต่อหุ้นนะครับ Free Cash Flow per share นะ Dividend เข้าใจว่า dividend yield per share อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ revenue รายได้รวมนะครับ net profit กำไรสุทธินะครับ profit margin ซึ่งเราเรียนกันไปนะครับในเรื่องของการคัดกรองหุ้นนะครับมีตัวนี้ดีมากเลยนะครับ quarterly revenue รายได้เป็นรายไตรมาสนะครับลองดูครับ2010เนี่ยเราก็จะเห็นว่า 33,000 ขึ้นได้เป็น 34,000 ขึ้นได้เป็น 30,000 อ่ะประมาณนี้นะครับคือมันมองได้ทั้งทางขวาว่ารายไตรมาสเนี่ยดีขึ้นไหมนะรายไตรมาสดีขึ้นไหมอย่างดูปี2012เนี่ยนะครับรายไตรมาสนี่ดีขึ้นตลอดเห็นไหมครับถ้าลองดูทางลึกมองดูทางแนวตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าดูด้วยว่าปีต่อปีเทียบไตรมาสหนึ่งของแต่ละปีเนี่ยดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับ earning per share เป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจริงๆมี growth rate ให้ดูด้วยนะครับ annual rate of change growth rate ว่าrevenue ในช่วง1ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราก็คุยกันเป็นในเรื่องของการคัดกรองหุ้นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับว่าเราอยากดูการเติบโตของรายได้ที่มันดีพอสมควรน่ะ 8-10% เนี่ยกำลังโอเคนะครับซึ่งไม่ใช่ดูปีเดียวนะครับบางทีอาจจะต้องดูหลายปีด้วยนะครับปี1ที่ผ่านมาเขาอาจจะทำได้ดีเป็นพิเศษซึ่งไม่ใช่ค่าปกติหรืออาจจะทำได้แย่เป็นพิเศษซึ่งไม่ใช่ค่าปกติมันก็ต้องดูหลายค่ากว่านั้นจิตตา .com ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้ดูนะครับแล้วผมคิดว่าในเว็บนี้มีอะไรเยอะมากนะครับที่ท่านจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของจิตตา .com ก็คือว่าถ้าไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับส่วนใหญ่ก็สมัครแล้วก็ต้องเข้าไปเป็น waiting list ก็คือติดอยู่ในรายชื่อที่รอก่อนหรือไม่ก็ต้องได้ invite หรือว่าคำเชิญจากคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับ invite เข้าไปอันนี้ก็ต้องลองหาดูว่าจะให้ใครมา invite ได้
นะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกเราจะเซิร์ชหุ้นได้แค่หุ้นในกลุ่มเซต50นะครับก็คือหุ้นใหญ่50ตัวเท่านั้นนะผมยกตัวอย่างว่าผมจะเซิร์ชหุ้นเล็กๆดูนะครับซิงเกอร์เนี่ยครับซิงเกอร์ requires จิตตา membership to access all data นะครับ waiting list users can access only set 50 stocks อย่างเงี้ยก็ต้องสมัครเข้าไปนะครับก็ยกตัวอย่างผมมี account อยู่แล้วนะครับก็ดูเข้าไปน่าจะก็จะไม่ต่างจากเดิมมากนะจะดูข้อมูลซิงเกอร์ได้แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าเนี่ยครับก็จะมีคนที่เป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยก็จะสามารถอินไวต์ได้นะ you have 5 invites remaining this month ไหมครับว่าผมเชิญคนได้5คนนะครับก็ยังไม่ได้เชิญใครนะครับไม่รู้จะเชิญใครนะครับก็อันนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นจิตตา .com นะซึ่งใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เข้าใจว่าแหล่งสุดท้ายแล้วครับสำหรับคนที่จะหาข้อมูลหุ้นพื้นฐานหรือว่าพวกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะลึกขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเจอนะครับเพียงแต่ว่ามันควรจะเข้าไปดูนะครับเว็บไซต์ thaivi.org เนี่ย .org นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยนะครับก็เว็บเนี้ยก็เสน่ห์ของ thaivi.org เนี่ยก็คือเว็บบอร์ดนะครับในเว็บบอร์ดของเขาเนี่ยจะมีห้องที่เรียกว่าห้อง100คน100หุ้นนะครับ100คน100หุ้นก็คือจะมีการที่มีคนที่ลงทุนในหุ้นนั้นเนี่ยครับมาเปิดเป็นกระทู้หลักของหุ้นนั้นโดยชื่อกระทู้ก็คือชื่อหุ้นนั่นเองนะแล้วก็มีคนมาคอยหลายคนที่สนใจเหมือนกันก็มาสอบถามมาอัปเดตสถานการณ์อะไรต่างๆบางคนไปเจออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับหุ้นนั้นโปรดักต์ใหม่หรือข่าวสารใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆที่ทำระดับไมโครเล็กๆเนี่ยซึ่งไม่มีทางออกมาเป็นข่าวใหญ่ๆได้เลยนะฮะก็อาจจะมีคนมาโพสต์ในห้องพวกนี้ทำให้เราได้เห็นข้อมูลก่อนหรือถ้าเราเห็นมีบริษัทประกาศงบออกมาแล้วเราแปลกๆเราอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยบางทีในนี้นะครับก็มีคนที่มาช่วยอธิบายให้หรือเราโพสต์ถามไปได้ซึ่งเป็นสังคมที่ดีนะครับผมเองก็อ่านอยู่ที่นี่เยอะนะครับก็เพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสมาคมก็จำเป็นที่จะต้องอยู่รอดด้วยก็คือต้องมีรายได้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับดังนั้นห้องร้อยคนร้อยหุ้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนนะครับแบ่งออกเป็น2ห้องคือสำหรับสมาชิกแล้วก็สำหรับคนทั่วไปนะครับสำหรับสมาชิกเนี่ยก็คือมีปกติเลยอัปเดตอยู่เป็นปกติสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราจะอ่านได้เฉพาะข้อมูลย้อนหลังซึ่งเก่ากว่ากันยา55นะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีบ้างเพียงแต่ว่ามันจะขาดตอนนี้ปี58แล้วนะครับมันขาดไป2ปีแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นก็ลองดูถ้าสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับจริงค่าสมาชิกมันไม่แพงเลยนะครับก็เนี่ยครับก็รายละเอียดค่าสมาชิกเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ1ปี500บาทนะครับ3ปี 1,200 5ปี 2,000 นักศึกษา200เองนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เราเข้าไปอ่านอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ thaivi.org นะครับพอเข้าไปนะครับก็ไปที่เนี่ยครับเว็บบอร์ด thaivi นะถ้าสมัครสมาชิกคลิกที่นี่นะครับเนี่ยครับก็จะเจออย่างนี้นะครับผมก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้นะครับแต่อันนี้สมมติว่าผมไม่ล็อกอินผมคลิกเข้าไปดูกระทู้เก่าเห็นนะครับก็จะเป็นกระทู้เก่าอย่างใครสนใจหุ้น LPN อย่างเงี้ยก็คลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีรวมข่าวรวมนั่นรวมนี่ของ LPN เต็มไปหมดเลยครับดูหน้านะมี47หน้านะครับนี่ขนาดถึงแค่กันยา55นะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นอีกแหล่งข้อมูลนึงที่มีความเขาเรียกว่ามีลักษณะที่ดีเทลแล้วก็ไมโครมากพอถ้าใครอยากจะอ่านพัฒนาการอะไรต่างๆหรืออยากจะไปสอบถามอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแหล่งข้อมูลที่ผมแนะนำว่าในการที่จะวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราควรจะต้องเข้าไปหาข้อมูลตามแหล่งเหล่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนถัดไปสวัสดีครับ